อนรับดันยูซีอาก้าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับเอ็นดีซอคุณนิสัยมิดีเหมือนเหมือนเหมือนซอนิสัยมิดีไปไหนมาวะมึงเอ้ยไม่เจอเลยเออไปหาพ่อมึงมาโหผมจำไม่ได้เอ้ยมันน่าจะเป็นสักสิบกว่าสิบหกสิบเฮ้ยเฮ้ยผมเสียตั้งแต่เด็กนะผมโดนข่มขืนว้าวอย่าโดนบ้างเอาจริงอันนี้ไม่อยากโดนเหรอไม่อยากโดนเหรอไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โดนข่มขืนผมละไม่ผู้หญิงปล้ำผมเออเอาจริงจริงยังดิผู้หญิงไม่พูดเขาทำยังไงกับไอ้เรื่องนี้สิลูกเป็นผู้หญิงยังคุณไม่ต้องพูดดีกว่าพูดเป็นผู้หญิงที่สวยมากกันเลยขาวไม่ได้อยู่บ้านเราก็ไปอยู่อเมริกาอ๋ออเมริกาขาวมากกันเลยเขามาเซ็กซี่แกเป็นผู้หญิงแบบอาวุโสรุ่นพี่เราแกชอบเราเขาอยู่น่าจะ14-15มั้งเขาเหรอเราดิกูเนี่ยแหละไม่ใช่แกเขาพอมันอายุ25อุ้ยโอ้ยใหญ่จะเด็กไอ้ครูพอแล้วไม่ต้องรอต่อเลยต่อไม่เขาให้ผมไปซื้อไอ้อะไรให้เขาอ่ะที่บ้านผมเขาขายดูเร็กเขาชื่อชาราไม่ใช่ดูเร็กดูเร็กเอามาใส่ตูดพ่อมาเลยไงแล้วผมเข้ามาบ้านแล้วเขาบอกว่าเขาเหนื่อยให้ผมนวดให้นี่ผมไม่รู้ไม่คิดอะไรผมไม่ได้คิดอะไรคุยลุกไหมไม่เด็กสมัยไม่คิดไงโอ้ย15ลุกคิดแล้วโอ้ยบ้าแล้วเขาสวยมากมากเลยไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดว่าจะได้แล้วเขามาอยู่แถวบ้านโอ้โหทุกคนคิดว่าฝรั่งอ่ะคนดำที่ไปทำผิวอ่ะอู้สวยมากเลยผมยังดิกถึงภาพไปเลยโอ้อยากเจสันเฮ้ยเฮ้ยผมนึกถึงภาพอู้ยอยากไปจังเลยแล้วไงแล้วไงนะแล้วโอ้โหพอมันหกโมงกว่าแล้วเขาก็ดึงผมเออขึ้นข้างบนให้นวดให้หน่อยพวกมึงจะตั้งใจฟังแล้วก็คนดูเขามาอายเขาอ่ะเวลาเขาเจอผมก็จะทำเรื่องมันเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมึงไม่คิดว่าเมียกูดูบ้างแล้วจะไปไหนมึงก็ออกกูไงมีคนบอกว่ามีคนอดีตใช่ไหมมีคนบอกว่าไปเป็นใครว่าอดีตบางขวัญชายไปเส้นเล็กแล้วนวดปุ๊บไปนวดแล้วก็เริ่มเอามือมึงก็ตั้งใจมึงมีลูกแล้วเอามือเราไปจับนมเขาแล้วเริ่มเฮ้ยไอ้เหี้ยคนลุกไปกี้ดิไอ้ใครยังเขินไอ้โดนข่มขืนแล้วแต่ผมไม่รู้ตัวถามว่าเสร็จหรือไม่เสร็จไม่รู้มันเป็นยังไงเอ้ยไม่แล้วคือเขาไม่คุณข้าไปตอนเสร็จนี่คุณเล่าก่อนว่าตอนท่าไหนเป็นท่าแรกไม่ได้แค่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ผมน่าจะให้เขาดูโฆษณาโอ้โหมันเป็นภาพที่แบบว่าแสดงว่าวันนั้นเขาเป็นคนทำให้คุณใช่ไอ้เหี้ยขยันถามเออเขาทำแล้วจับคุยทำไมแล้วผมไปบอกไงมันเสียวไปบอกเพื่อนตอนนี้ทุกคนคิดว่าอยากจะทำแล้ววันที่ผมท่านจะทำไอ้เหี้ยมันไม่ให้ขนาดไปซื้อของมาให้เขาก็ไม่สนใจผมเลยแค่ครั้งเดียวในชีวิตครั้งเดียวเหรอครั้งเดียวเขาบอกเต็มคาราเบลเลยสิคาราเบลคาราเบลมีคนบอกนี่รายการเสพสมมีสมซะแล้วไปทั้งนั้นโอ้เป็นอดีตนะอดีตที่บอลโลกไม่ปล่อยไกลแล้วบอลโลกไกลจริงๆคนบอกนี่รายการบอลใช่ไหมเนี่ยจากไม่เมื่อกี้อยู่บอลโลกไม่จากมันออกได้ยังไงไปไอ้อยู่บ้านผมเชียร์บอลโลกโดนแม่งแล้วผู้หญิงไปสั่งผมไปซื้อไอ้ชอะไรชาระเพื่อจะได้มาให้เขาที่บ้านมึงมายังไงเออมันไปได้ไงวะเมื่อกี้มันอยู่มันไปได้ไงตอนแรกไปยืนแอบดูทีวีอยู่ทีวีอ๋อไม่มีคนโดนผมคืนไม่มึงเป็นคนชงไปชงว่าอะไรวะเอาจริงๆไม่ผมบอกอ๋อครั้งแรกเมื่อไหร่บอลโลกปีครั้งแรกที่ดูนี่แหละไอ้นี่ว่าอ๋อนี่แหละครั้งแรกที่ดูบอลโลกที่ดูก็เสียวนะไม่ใช่เม็กซิโกที่บ้านนั่นแหละเม็กซิโกอ่ะ86พี่โจยีประมาณหน้า8640กว่าใช่ได้86ที่ดูเข้าสู่น่าจะจับโอ้โหเอ้ยมาชื่อประตูอะไรนะเม็กซิโกอ่ะผมยังจำได้เลยโอเคครับโอเคครับโพสเออตัวเล็กๆอ่ะโอ้ชอบมากเลยเสื้อแบบสีแบบใช่เออใช่มึงกินอะไรอ่ะไม่รู้กินมั้ยเนี่ยมึงดูดกัญชามาหรือไงพูดไปสิฮะแม่ตั้งแต่เสรีเนี่ยมึงเอาใหญ่เลยอ่ะนี่กูบ่งเข้าเหนื่อยเออโอเคดีมาแล้วได้ก่อนเอาสาระหรือไม่เอาสาระจะได้คุยไหมวะ
ยาอ่ะซิตี้ท่านซิตี้ยิงได้ก่อนก็ไม่จบยาเฮียว่าถามกูไม่ได้พูดดีร้องไห้ทำไมไม่ร้องโอเคจะกล่าวโทษนะยาแล้วพอกูกำลังจะสมาธิไอเสียงเพลงเฮียนี่ไม่ก็ตรงนั้นไอเชะคือไม่คิดเฮียอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอ้กูคิดเฮียอะไรกูนึก11ตัวจริงทั้ง2ทีมยังไม่ออกเลยอ่ะอ่ะเอาใหม่สมมติเสร็จอย่ามึงอย่าไอ้เหี้ยปวดกายหายเอาสาระละปิดเพลงได้ไหมสาระอาลีลีนะสมมติซิตี้นำก่อนเกมจะยากขึ้นไหมกับมาดริดเพราะต้องยิง2ลูกเพื่อเสมอยาแต่หัวร้อยแยะมาแล้วโชคไปนะทำไมไม่เปลี่ยนวิธีการคุยให้มันเป็นคุยเรื่องเหี้ยๆอะไรไปเลยมึงจะมาบอกหาสาระคุยแสงอะไรวะพอคุยดีก็ถามกูนะเอาดีๆป่ะจริงจังป่ะเอออันนี้จริงจังละอ่ะถ้าซิตี้นำก่อนผมคิดว่าไอ้ฟงแพ้หยุดแม่จนพี่สั่นแล้วว่ะจนคนดูถามแล้วจนพี่แม็กสั่นแล้วว่ะพูดคนดูถามแล้วรายการเหี้ยมึงคุยสักทีเออมึงไอ้เหี้ยแม่ง 2:50 ยังไม่ได้สาระเหี้ยเลยเอากูไม่ถามได้ดีกว่าพี่ใครเข้าชิงอ่ะนี่บอกว่าไม่มีสาระอะไรเลยแต่ยังดูงงตัวเองเหมือนกันใครเขาทิ้งนะลิเวอร์พูลซิตี้โอ้โหนี่แม่งจะเป็นแม่งจะแย่งทั้งพรีเมียร์แย่งทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกครับมีอีกบ้างมีถ้วยบ้างในลีกไหมไม่มีแล้วไม่ก็พรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้แต่ซิตี้ก็แพ้ลิเวอร์พูลมาในเกมเอฟเอคัพครับใช่ป่ะหูนั่นหมายถึงว่าซิตี้ลิเวอร์พูลไม่ได้เจอกัน6-7นัดไม่รู้เท่าไหร่แล้วนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยลิงลมโหดไหมพี่จอมใครป๋องลิงลมป๋องป๋องอ่ะป๋องกระเพราอ่ะใครวะป๋องกระพลน่ะกระพลกระพลของพับอ่ะไอ้เหี้ยเรื่องผีเตะบอลเป็นที่ไหนอ่ะแล้วชอบเที่ยวไปคุยบอกตัวเองเป็นตัวจตุรมิตรโรงเรียนเขาบอกใส่เบอร์10เป็นตัวจตุรมิตรคิดเตียนไอ้เหี้ยตอนนั้น11คนแม่งให้เสื้อครูไอ้สัตว์เสื้อให้โรงเรียนไอ้เหี้ยก็เลยติดทำเสื้อให้โรงเรียนเออจริงแล้วคุยว่าไม่เป็นว่าเตะเป็นเมเกอร์ใส่เบอร์10พี่ป๋องปัจจุบันเขาก็เล่นทีมเดียวกูแล้วเล่นบอลสิทธิ์เก่าอ่ะเป็นไงแบ็คซ้ายทรงแบ็คซ้ายเหรอเล่นไป5ทีก็ขอออกแล้วบอกลิงลมโอ้โหเขาบอกเขาเป็นเมเกอร์เลยเมเกอร์เอ้าแซงเขาที่พูดนี่แม่งโกหกไปดิฮะเอาง่ายๆนะเว้ยท็อปไม่เห็นต้องโกหกอะไรเลยมึงดูไม่ออกเหรอวะก็เขาคุยเขาพี่ออกเหรอวะโอ้คุยเขาเพลย์เมกเกอร์แสดงแล้วอันนี้แม่งสการแสดงแล้วมึงเคยเล่นเขาแล้วมึง acting กูโทรเลยกูโทรเลยมึงเคยเล่นเขาแล้วป๋องกพลเนี่ยกูโทรเลยแม่งถือว่าหลอกกูไม่ชอบมาเล่นเก้าตอนเล่นเล่นเก้าเก้าอ่ะพี่เล่นแป๊บเดียวออกเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมรับไหมแล้วโทรศัพท์นะไม่รู้มีทำไมนะป๋องกพลไม่เคยรับกูไม่เข้าใจเหมือนกันเขากลัวเปล่าไม่รู้เขาเลี้ยงลูกอยู่มั้งเขาวันนี้ก็อยู่กับลูกของเมียเขาป่ะวันนี้ผมไปเจอเขาที่คริสโตปาร์กเหมือนกันอ๋อเหรอวันนี้เจอแยกกับพี่ไปผมไปเจอเขาผมว่าเขาไม่น่ารับไปธนาคารแล้วไปเจอนี่เฮ้ยแล้วผมจะบอกว่าเขาไปเจอพี่แจ็คเล็กด้วยแล้วไปเจอหลานลูกพี่แจ็คเล็กเขาออกมาจากแบงค์พอดีพี่แจ็คเล็กก็ฉลาดให้เมียเข็นลูกมาที่หน้าแบงค์แล้วพี่บอกว่าไอ้หลานสวัสดีอาแกเพิ่งออกไปพอดีแกควักตังค์แบงค์พันอ่ะมันปึ้งเลยอ่ะรับขวัญหลานรับขวัญหลานมันปึ้งเลยนะมันปึ้งเลยนะยัดใส่มือหลานแล้วหลานหลานร้องไห้แกเข้าไปใกล้หลานร้องไห้กลัวดิกลัวแล้วผมเข้าไปหลานไม่ร้องแต่แกให้มันปึ้งนะผมพี่แต่อุ้ยมันหยิบมาทั้งสองคำใบนะแกให้มันปึ้งเลยเห็นแกบอกไม่ใช่ป๋องเนี่ยไม่อยากเผาทำไมพี่ก็เดี๋ยวพอเวลาเจอจริงๆเจอกันเนี้ยสมมติไปออกรายการเมื่อก่อนเคยไปออกรายการไอ้ช่องเวิร์กพอยต์กับแกเป็นพิธีกรอยู่กับพวกตลกพวกโจ๊กเกอร์แฟมิลี่อ่ะใช่ไหมอะไรก็มาดีคาร์ฟอะไรเงี้ยพี่ก็เคย
เล่าวีรกรรมสมัยเรียนให้พวกทันกันเลยใช่ไหมพวกนี้ทันเล่าให้แกฟังแล้วแกเคยเป็นนูโวนะอนูโวเขาบอกเขานูโวคนที่7นูโวคนที่7ก็มาจากพี่เนี่ยพี่เป็นคนเล่าคนแรกคือไงเขาหล่อคนแรกเหรอคือตอนนั้นน่ะนูโวเนี่ยที่ดังๆเนี่ยนะโจก้องอยู่ที่เพชรเตียนโจก้องป๋อง3คนจอนยังไม่มาเสร็จแล้วทีเนี้ยพอนูโวไปเซ็นสัญญากับแกรมมี่ใช่ไหมมีโจก้องจอนปีเตอร์สุใหม่อ้าวป๋องอ่ะป๋องอากูบอกไม่ผ่านเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ผ่านเอาปั๊บมึงดูพี่โจพี่ก้องพี่จอนป๋องไม่ผ่านป๋องไม่ผ่านนั่นคือที่มาของนูโวชุดแรกเขาแต่งเพลงเพื่อสะดุดีพี่ป๋องที่พี่ป๋องหลุดจากแกรมมี่เพลงอะไรพี่คางคกร่าเริงเลยคางคกฝนเอ่ยฝนตกคางคกได้ใจเนี่ยนี่เขาแต่งทรีวิวให้พี่ป๋องไม่แต่เขาบอกเลยนะว่าซิโมเนียนว่านูโวอ่ะถ้าวันนี้มีเขาดังกว่านี้อีกนะเนี่ยกูเป็นคนเล่าคนแรกกูเขียนลงเป็นคอลัมน์เลยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตายแล้วลงคอลัมน์ในเขายอมรับไหมเขายอมรับไหมเขายอมรับดิเขาไปเจอตลกที่ไหนเขาก็เอามุกนี้ไปใช้ตลอดแต่ถ้าพี่ไม่เล่าเขาก็ไม่พูดอย่างนั้นน่ะเวลามาอยู่กับผมเขาพูดเขาหล่อเขาต้องไว้ฟอร์มดิพูดเอาหล่อเลยใช่ไหมไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ถูกนะพี่ป๋องนะเขาไว้ฟอร์มเลยโอ้ป๋องไม่พูดความจริงอ่ะป๋องนี่ไม่ได้นะป๋องนี่เรื่องนี้ไม่เคยเล่าในรายการผมเลยเมื่อก่อนตอนติดที่โรงเรียนที่เขาโม้ตลอดอ่ะวิ่งสองรอบโค้ชสั่งให้วิ่งสิบรอบพี่ป๋องแม่งวิ่งสองรอบแล้วแอบห้องถามว่ากูรู้ได้ไงกูดูต้นทางไอ้สัสกูไม่หนูกูดูต้นทางรุ่นน้องไอ้เหี้ยที่ดีอ่ะมันต้องมีจิตสำนึกก็ใช่ว่านั่งเทียนเขียนไอ้หูไอ้สัตว์ไอ้บอบูพูดเลยว่าแต่ก่อนตอนสมัยเรียนติ๋มติ๋มเหรอเออไม่เหมือนมึงดูหน้ามันตอนนี้สิย้อนกลับไปดูตอนสมัยเรียนนะติ๋มติ๋มเหรอเด็กหน้าห้องเขาเก่งเตะบอลเก่งไหมใครบอบูไอ้บูนะเขาใส่เบอร์7นะคุณไปชงนะเนี่ยคุณชงอย่างเงี้ยไม่ก็เขาบอกว่าเขาเตะบอลเก่งใครบอกเก่งกว่าเตะเก่งกว่ามันเขาบอกเขาเก่งกว่าคุณโอ้ยบูถ้าเอาเทียบอายุเท่าๆกันนะไม่ได้อะไรกับกูเลยกูเก่งกว่าเยอะจริงหรือเปล่าพอเอาดีๆเอาดีนะเราพูดไปเรื่อยแล้วนะมันมีหลักฐานที่บูมีหลักฐานปะล่ะว่าโหวตอยู่โหวตอยู่เอามึงโหวตก็ได้เนี่ยเนี่ยทีมงานปากหมุดไว้ว่าถ้าตัดต่อให้กด1ไม่ตัดต่อกด2คนกด1มาเพียบเลยนะเราบอกพี่จอมกำลังพูดถึงพี่ป๋องอยู่ในเพจกูรูคาเฟ่เออตอนนี้เพราะว่าเขาคงไปคอมเมนต์กันอยู่โทรหามาเลยเขาจัดรายการอยู่ดิโทรหามาเนี่ยมันกล้าเปล่าเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์ไปดูว่าเขาพูดอะไรเออเอาบอกมาเอาความจริงมาคุยกันแล้วกูจะฟ้องนะไอ้สัตว์เออไม่ชอบดิสเครดิตกูพี่จองกำลังพูดถึงพี่ป๋องในกูรูคาเฟ่เอาดิเอาเออไอ้นี่ไอ้บูนะพุ่งตรงนะเกาะกระแสกูเฮ้ยเอาแล้วอย่าพึ่งนะเกาะกระแสกูเพจเขาคนไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนนะคนดูเขาสามพันกว่ามาจากกูทั้งนั้นแหละเฮ้ยโธ่ไอ้ต๊อบทำไมเพราะเฮ้ยก็มาชอบกูไปเกาะกระแสหัวกระแสกูชอบพี่ไปขายพ่อเลยบอกว่าพ่อเป็นระดับแบบแม่เหล็กแล้วแม่เหล็กเวลาพูดถึงเราอ่ะคนก็ชอบเออเนี่ยเฮียพี่ป๋องว่าโทรหาเลยอะไรอ่ะก็มันกระจอกจริงๆไอ้บูอ่ะมึงโทรดิมึงโทรเลยโทรยังไงอ่ะมึงโทรเลยโทรอ่ะโทรธรรมดาเออเออเออก็จอกไอ้บูว่ามีลายพี่จอมว่ะแล้วดูตอนนี้ดูพุงมันตอนนี้ดูเป็นไงดูพุงมันตอนนี้ดิเสียงมันเป็นไงเดี๋ยวผมลองโทรให้นะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวดูว่าเขารับไหมตอนนี้ดูพุงเลยพุงโลเลยอ่ะดูหุ่นตอนนี้หุ่นกูยังดีกว่ามันอีกอ่ะมีคนบอกว่าพี่ป๋องกำลังด่าบอหมูอยู่ครับโอ้โหโทรด่าพี่ป๋องเลยครับไอเด็กเมื่อวันซืนผมโทรเลยนะไม่กล้ารับหรอกผมโทรเลยอ้าวเขาจ่ายเขารับได้เออมันกล้ารับเปล่านี่ฮะพี่ห่วยคุ้ยคุ้ยเสียไปแล้วกลัวหรอเลยเป็นไงเป็นไงหน้าเจือนหน้าเจือนหน้าเจือนเป็นไงหน้ามันแดงไหมหน้ามันแดงเห็นหน้ามันไหมเห็นหน้ามันไหมหน้ามันแดงไอ้โบมึงในน้องเฮียมันชอบดิสเครดิตกูแกขำเป็นไงเป็นไงเขามาแก้ต่างสัปดาห์ที่แล้วพี่ว่าเขาไว้กูดูอยู่พี่จอมเขาบอกว่ามึงเรียกไอก็ได้เขาบอกว่าเขาอ่ะ
ติดตัวโรงเรียนจริงๆพี่อ่ะดิสเครดิตเขาที่บอกว่าไปยัดสินบนอะไรจริงไหมพี่ใครจะไปทำแบบนั้นใครจะไปทำแบบนั้นโอ้โหมันดีเลย์อ่ะมันดีเลย์มันดีเลย์ดีเลย์อ่ะโอ้ยฮะดีเลย์เยอะอ่ะมันเล่นบอลเป็นให้คุยมาเลยแต่ก่อนกูเตะบอลได้แชมป์มันไม่เคยได้แชมป์เลยดีเลย์ดีเลย์หัวโอ้โหเล่นบอลก็แก๊กแก๊กอ้าวไม่แล้วสรุปเรื่องอย่างเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรล่ะมีเรื่องบอลใช่ไหมเรื่องบอลแล้วเรื่องที่เขาบอกว่าเขาไปเป็นคนดูลาดราวให้คุณโอ้โหเด็กตัวกระเปียกกูเตะเขานี่ก็เรียบร้อยแล้วใครจะมาให้มาดูต้นทางโถ่ยบูแต่ก่อนเป็นเด็กหน้าห้องต้นทางเฮ้ยนายพัดโอ้เชียร์สเปอร์ทั้งสอยให้ล่วงเลยไม่ขอแมวแมวอยากคุยด้วยเชียร์สเปอร์เชียร์สเปอร์แมวอยากคุยด้วยสเปอร์ด้วยสเปอร์ด้วยสเปอร์ด้วยมันคุยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เป็นไรโฟกิงโฟกิงเดี๋ยวไว้ให้เขาแก้ต่างกันโอเคเดี๋ยวดูหน้าแม่งแก่กูอีกดูดิดูหน้าแม่งแก่กูอีกอ่ะไอ้เหี้ยหน้าแก่กว่าพ่อกูอีกอ่ะแล้วดูพุงไอ้เปิดพุงเนี่ยเปิดพุงมันอ้วนกว่ากูอีกอ่ะนี่พี่ป๋องพี่ป๋องเดี๋ยวก่อนหยุดนิดนึงไม่มีใครนับถือพี่แล้วนะผมนะคนเดียวในวงการที่ยังเรียกพี่อยู่นะเพราะเรามันพี่น้องรุ่นพี่รุ่นน้องกรุงเทพวิเตียนน่ะคนอื่นเขารับหลังไอ้ตรงไอ้แจ็คเขาก็เรียกไอ้พี่เรียกไอ้หมดแล้วนะผมก็แค่เอาความจริงมาเล่าขำๆไอ้ซอมันถามก็เล่าเป็นฟังมึงไม่เล่าความจริงแล้วพี่เก่งกว่ามึงอ่ะเนี่ยแล้วเรื่องนูโวอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่ป๋องเดี๋ยวก่อนเรื่องนูโวผมถามเลยดิถ้าผมไม่เผยพี่จะมีใครรู้ไหมเรื่องนูโวอ่ะก็มึงมั่วไงอันนี้มึงมั่วไงมึงเต้าข่าวขึ้นมามึงสร้างข่าวขึ้นมาไอ้บูไม่มั่วไม่มั่วไม่ครับพี่ผมให้เกียรติพี่ไงว่าพี่เนี่ยระดับเดียวกับพี่โจพี่ก้องกูเพื่อนกันกูเพื่อนกันตอนนั้นมึงยังไม่เด็ดขนตูดอยู่เลยเพื่อนกันเพื่อนกันก็เลยให้พี่ป๋องเป็นนูโวกับเขาไงกล้ามาเจอไหมในการตูดเจอกันกล้ามาน้องเดย์พี่โอเคเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวไปหาพี่ป๋องดีกว่าบอยต๊อบบอยตอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเอางี้นะทุกท่านคือผมเนี่ยพี่ป๋องเนี่ยมาก่อนก็มีร้านเดอะช็อคอยู่ที่สนามคริสตัลพาร์คผมเนี่ยลูกค้าประจำไปกินทุกสัปดาห์ครับแล้วพี่ป๋องเนี่ยเป็นเจ้าของครับไม่ค่อยอยู่ร้านก็จะมีเด็กเสิร์ฟจะมีพนักงานร้านเนี่ยผมคุยกับเขาหมดเพราะฉะนั้นความลับพี่ป๋องผมรู้หมดอุ้ยผมรู้ว่าความลับพี่ป๋องผมรู้หมดแล้วนี่ผมเลยมาเสนอพี่ป๋องว่าพี่ป๋องยอมผมก่อนไหมจ่ายก่อนครึ่งเดียวถ้าจ่ายก่อนครึ่งนึงผมก็เล่นพี่ครึ่งเดียวถ้าพี่ไม่จ่ายก่อนผมเล่นพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอันนี้แบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เออคุณบอกผมนี่คุณกำลังจะก็จะแฉนี่หมิ่นนะนี่หมิ่นประมาทนะนี่หมิ่นประมาทนะใครหมิ่นประมาทนะใครฟ้องพี่ป๋องฟ้องได้เลยผมฟ้องได้นะผมมีทนายทุกครู่นะไม่ฟ้องได้นะเดี๋ยวเอางี้ทุกครู่คือทนายทุกครู่คุณกันเชียงผมกุมความลับพี่ป๋องเยอะเพราะว่าพนักงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นในร้านหรือใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องพี่ป๋องเนี่ยครับพูดเรื่องพี่ป๋องให้ผมฟังเยอะและในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพี่ป๋องชอบโดนอําเรื่องร้านอาหารครับจานเล็กมากกินไม่อิ่มมากน้ำแข็งละลายไวน้ำแข็งละลายไวเอาพัดลมมาเป่าด้วยอะไรเงี้ยผมแก้ให้แกตลอดครับแล้วก็ผมฟังมาตลอดผมไม่เคยพูด
ไปล่อแม่ครูอ่ะผมก็ไม่พูดเอ้าผมฟ้องนะเฮ้ยไม่ได้เอาความเท็จไปพูดอะไรกันหาหาที่สนามเทนนิสบักพี่ป๋องนะก็หาคลิปเหลือว่าคลิปเหลือพี่ถึงเขาเปิดบอลตรงนี้เข้าไปโคกเรียบร้อยไปไงก็ไม่มีใครโดดแย่งเลยอ่ะเขาเปิดแม่เขาเปิดแม่เลยไม่รู้กันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เขามีคลิปเอ้ยพี่ป๋องนี่โอ้โหโอ้โหผมพูดถึงมันมีคลิปมันมีคลิปเท่านั้นนี่อดีตแก่แล้วนะนี่แก่แล้วนะแต่คุณดูแล้วกันคุณดูวิธีการเล่นแล้วกันเฮ้ย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 ไอ้สากี้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ย้อนเมื่อกี้หน่อยได้ไหมได้เชิญ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 ย้อนเมื่อกี้หน่อยได้ไหมนี่โอ้ดูดิเอาคุณดูเอาคุณดูเนี่ยคุณดูสกิลบอลคุณดูสกิลบอลเฮ้ยเป็นไงคุณดูคุณหมูแล้วดูตาผมนะฮะคนจริงใจไม่จริงใจพูดโกหกไม่โกหกเนี่ยดูตารู้ใช่ตาไม่ลอกแรกเนี่ยดูตาผมนะตัวเรียนเนี่ยอันนี้เรื่องจริงตอนผมอยู่ม .3 มัธยม3ครับผมพี่ป๋องอยู่ม .5 พี่ป๋องรุ่นพี่ผม2ปีครับติดทีมโรงเรียนเบอร์10ด้วยอันนี้จริงนะอันนี้จริงนะจริงนะเล่นจตุรมิตรนะฮะตอนนั้นรีสอร์ตตัวเท่านี้โอ้โหเข้าหรือยังเข้าเรียนหรือยังที่รีสอร์ตนอนอยู่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 ไอ้นี่นะจ๊ะนอนอยู่นอนอยู่รีสอร์ตนอนอยู่ออกไปรีสอร์ตใช่ตอนนี้รีสอร์ตตัวนี้ครับนะฮะพี่ป๋องเล่นที่โรงเรียนจริงนี่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์คราวหน้าที่เป็นเรื่องพาดพิงเนี่ยครับผมเนี่ยดันพลั้งปากไปพูดว่าพี่ป๋องเนี่ยไปตัดเสื้อให้ทีมโรงเรียนแล้วก็ติดไปบอกว่าเนี่ยมีผู้ชายน้อยครึ่งห้องแม่งเป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมกูอยู่ก็เลยมีโอกาสก็แก้ใหม่แล้วกันครับผมนะฮะเพราะว่าผมขอโทษพี่ป๋องด้วยนะครับไม่ตรงกับความจริงครับผมผมพูดตรงนี้เลยนะฮะอันนี้เราความจริงมาพูดว่ามาคุณกันเชียงแล้วครับนะฮะพี่ป๋องไม่เคยตัดเสื้อให้ทีมโรงเรียนนี่ครับไม่เคยตัดเสื้อให้โรงเรียนแม่งให้แบ็ค2ขวดครูเอานะเอานะนี่นะอุ๊ยจ๋านี่ในโรงเรียนนะอาจารย์นี่ในโรงเรียนนะครับไม่เชื่ออาจารย์เลยครับโอ้นี่คือไม่เชื่ออาจารย์นี่แรงเลยนะถึงศาลนะถึงศาลนะฟ้องได้ถึงศาลนะนี่ฟ้องได้จริงๆนะให้แบ็ค2ขวดอาจารย์ตายเพราะหลักฐานไม่ได้มีนะคุณมีขวดเหล้ามั้ยขวดเหล้าแบ็คอ่ะเดี๋ยวพวกนั้นนี่ประเด็นเพิ่มนะคุณให้จริงมั้ยอ่ะผมถามแค่นี้ก่อนผมไม่เคยให้อยู่แล้วผมบอกว่าวันนี้คุณเอาคอลัมน์ที่ชื่อดังอ่ะแล้วมาเขียนข่าวหลอกประชาชนน่ะคอลัมน์เขาอ่ะก็ไม่ให้ไม่มีไม่ให้นี่จะติดได้ยังไงสัตว์ไอ้หนูเฮ้ยเดี๋ยวผมติดตัวหนาถามเขาไม่ติดตัวมีหรือเปล่าเขาไม่ติดตัวหรือเปล่ามึงอย่ามายุ่งมึงอย่ามายุ่งมึงอย่ามายุ่งจับคู่ต่อยกันดีกว่าไม่เอานะฮะเดี๋ยวใช้ความรุนแรงครับเดี๋ยวทีมงานดูด้วยเล่นบอลรุ่นครับผมเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเล่นบอลรุ่นครับไม่มีใครชวนรุ่นตัวเองไม่ส่งมาขอเล่นรุ่นกูเออกูก็ให้มาอยู่ขอเล่นเหรอขอมาเล่นขอเลยเหรอรุ่นกูเป็นนักธุรกิจเบอร์10รุ่นกูเป็นนักธุรกิจเขาไม่เตะบอลไม่เกี่ยวกับกูไม่เตะบอลเกี่ยวดิไม่เกี่ยวเขาไม่เตะบอลทำไมอ่ะกูขอเล่นกับเด็กๆกูไม่อยากออกกำลังกายทำไมอยากเล่นเล่นเมื่อก่อนบอกอยู่จตุรมิตรเบอร์10ครับเล่นทีมกูแบ็คซ้ายแบ็คซ้ายโค้ชเฮ้ยพี่บู๋ว่าพี่บอกลุงเปล่าเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงผมบอกโค้ชเลยบอกว่าไอ้กุ้ยให้พี่ป๋องลงพี่ป๋องรุ่นใหญ่คนดูเยอะครับคนรอเยอะถ้าไม่ให้พี่ป๋องนั่งมารอไอ้ห่าเสียฟอร์มให้พี่ป๋องลงเล่นเขาจับไปเล่นแบ็คซ้ายไม่มีใครก็ลงหรอกเบอร์10ต้องเล่นจอมทัพต้องเล่นถูกต้องเพลย์เมคเกอร์เล่นแบ็คซ้ายเล่นไป7นาทีไม่ถึง15นาทีด้วยยกมือบอกไม่ไหวแล้วในวัย50กว่าไม่ใช่พี่แล้วคนเราถ้ามั่นใจในความสามารถเขาจะไม่เล่นแบ็คซ้ายนะเฮ้ยผมไม่เล่นแบ็คซ้ายไม่ได้ผมเบอร์10ผมต้องเล่นเบอร์10เขาไม่ใช่นักบอลเลยไม่ใช่ในตัวเองผม50กว่าเขาไม่ใช่นักบอลนะ10กว่าผมมาเตะบอลกับเขาแล้วก็ไปเล่นแบ็คซ้ายคุณหัวทีมเขาแล้วมึงอย่าไม่ต้องพูดนิดนึงใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นคุณเดบายอคุณเดบายอใจเย็นพูดอ่ะมึงมีเหตุผลบ้างไอ้สารมึงจะต่อยนี่คุณทนายคุณกันเชียงคุณต้องบอกเขานะไม่ต้องใจเย็นทนายคุณถามยังมีสมองมีมีพวกอะไรไม่ได้ทำไมรีบพูดทนายอันนี้ครับไม่ต้องพูดเหตุผลไงผมไม่ทางฝั่งเขาพูดหน่อยโอเคเขาพูดว่าเขาบอกว่าคุณเอาประเด็นว่าไม่มีฝีมือจริงนะฮะก็ต้องไปติดสินบนแต่ YouTube ก็ถามว่าจ้างลุงกูมาเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่นะฮะคุณ
คุณเก่งจริงไหมเอาแก้ประเด็นนี้ก่อนคือผมอ่ะอัดอั้นตันใจมานานแล้วเพราะไอ้บูเนี่ยก็รู้นอมนี่คริสเตียนอย่าไอ้ได้ไหมเพราะว่ามันได้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 เพราะเราก็พี่น้องกันพี่น้องกันเพราะว่าก็เหมือนกับคานตามกันมารู้อยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วก็ม5ม6ก็ม2ม3เอาความเป็นจริงคือผมรู้สึกว่าเวลาเขียนคอลัมน์อะไรตามแต่เนี่ยเขามีอิทธิพลกับเด็กนึกออกป่ะเวลาเขาเขียนอะไรแบบนี้เวลาเขาเขียนเรื่องราวอ่ะคนมันเชื่อเว้ยว่าเราไปซื้อตู้น้ำเย็นให้โรงเรียนบริจาคให้โรงเรียนซึ่งอันเนี้ยคุณเลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไม่จริงนะผมมีหลักฐานว่าผมให้อะไรผมให้ฝีมือครับผมให้ฝีมือความสามารถของตัวเองผมถามแซ่นิดนึงแล้วประเด็นเนี้ยพอไม่จริงเราจะมีการฟ้องร้องไหมอันเอสใจผมอยากฟ้องผมนึกเอาทนายจุ๊กครูมาไงจุ๊กครูเฮียไม่พูดเลยผมอยากฟ้องเพราะว่าแมสเสจที่เขาส่งมาให้คนอ่านมันผิดแล้วต่อไปมันเป็นหลักฐานเนอะป่ะเป็นหลักฐานว่าเนี่ยต่อไปเด็กก็เชื่อตามที่พี่บู๋บอกซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่ผมตัวโรงเรียนมันมีหลักฐานยืนยันคุณเห็นแล้วเมื่อครั้งที่แล้วสูจิบัตรก็เห็นอยู่คุณเคยเห็นไอ้หมูมีหมดเลยเคยเห็นไอ้หมูติดทีมโรงเรียนไหมล่ะในนั้นมีหมดรูปชาตามรณะมันขึ้นหมดเลยเงินเชียงไม่แต่เขาไม่เคยบอกว่าเขาติดโรงเรียนไงเขาไม่เคยบอกแต่เขาพูดว่าคุณเนี่ยติดเพราะอะไรเอางี้ดีกว่าทนายคุณมีภาพอ่ะเท่าที่ได้ดูเอกสารแล้วคุณจะฟ้องถามยากไอ้เหี้ยก็ฟ้องได้นะก็ฟ้องได้อีกก็ไปก็มีบางเรื่องที่พูดมาไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงผมก็มีหลักฐานมายันต้องถามว่าพวกเรามีอยู่มึงไม่ต้องมายุ่งมึงก็ไม่ต้องมายุ่งเขาเตะบอลอะไรเก่งคุณมีหลักฐานมีไหมมีหลักฐานไหมกูเลี้ยงนั้นอ่ะกูจริงๆเรากำลังจะหาอยู่ก็คือกูไม่มีไงกูใจเย็นดีกี่ปีที่เราคุณต้องไปหาเนอมึงอะเป็นโค้ชมึงดูหน้าเนี่ยมึงดูหน้าเนี่ยไอ้นันโยมาดูหน้าไอ้บูนักบอลนี่ไม่ต้องดูท้าบอลนักบอลนี่ไม่ต้องดูหน้าไม่ได้บ่งบอกเล่นเก่งหรือไม่เก่งต้องทำหน้าที่ก่อนคุณพิธีกรไม่เขาไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวมันหลายครั้งแล้วเวลามันไปพูดในรายการไปเขียนในคอลัมน์เนี่ยแล้วผมเสียหายแล้วลูกผมเกิดโตขึ้นมาแล้วมาดูแล้วมาเชื่อแม่เศษเขานี่ทำไงอ่ะตายผมก็ตายคุณภาคกรุ่งคุณภาคกรุ่งภาคกรุ่งภาคในยูทูบเขาบอกว่ารายการนี้นี่นะมีคนเดียวที่น่าเชื่อถือที่สุดคือลุงปีชาไอสัตว์ใครวะภาคกรุ่งไม่แต่เขาบอกว่าคุณเขาก็พูดพลาดพิงคุณเหมือนกันนะฮะคุณเล่นบอลสภาพก็ไม่ได้เอาคุณดูสิอ่ะเดินอะไรพุงใหญ่ที่คุณพูดใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่ามีคนบอกว่าเขาดูกดดันนะมีคนว่าพ่อป๋องเก่งจริงครับพ่อผมเคยเล่นกับพ่อป๋องไอ้จบมานี่หลักฐานดันโยกไม่เป็นไรธนาชุกครูธนาชุกครูเขาพูดเฉยผมขอเก็บเป็นหลักฐานเดี๋ยวเราเก็บไม่ได้คุณหาเองหลักฐานนี่ผมไม่ได้แต่ว่าประเด็นแพ้เราบ้างเลยเนี่ยประเด็นที่เขาบอกว่าคุณเล่นบอลไม่เก่งคุณสู้เขาไม่ได้คุณอิจฉาเขาประเด็นคำนี้ดีนะผมว่าอิจฉาเอางี้ดีกว่าคือตอนพี่ป๋องที่บอกที่มากล่าวหาผมว่าผมไม่ติดที่โรงเรียนไม่เคยติดที่ไหนอันนี้จริงแต่ว่าผมขอพูดงี้นะว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมไม่เคยไปคัดไม่เคยอะไรเพราะว่าตอนม2ม3เนี่ยตอนที่เริ่มเตะบอลเนี่ยเพื่อนๆเตะบอลผมก็เตะมาเนี่ยอันนี้มีลูกพี่ปองเห็นมั้ยอันนี้เพื่อนผมติดอยู่2คนนะฮะชื่อประยูนกับทวีศักดิ์อ๋ออายุนซีพี่อายุนกับทวีศักดิ์ที่มีศักดิ์ขวาล่างสุดนะอันนี้เพื่อนผมโคซาป๋องได้มั้ยโคซาป๋องอันนี้เพื่อนสนิทผมเลยนะ2คนครับผมอันนี้เพื่อนสนิทผมอายุนแต่ตอนม2ม3เนี่ยในขณะที่เพื่อนผมเขาไปเตะบอลเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเบรกแดนเข้ามาเป็นไงฮะผมไม่เตะบอลผมไปเต้นเบรกแดนนี่ไงดีบอยนี่ไงไปเต้นเบรกแดนโอ้ยดึงเต้นเบรกแดนเขามีทรงเบรกแดนใครไปเตะบอลหญิงไม่ได้สนใจอ่ะคือบอกชื่อร้านไม่มีอยู่ใต้คานหญิงดีบอยเออไม่มีหญิงเขาไม่เคยเลยเขารู้ได้ไงเขาไม่เคยติดที่โรงเรียนผมไปเตะเนี่ยเวลาไปเตะกรมพละบอลกทมสาวๆมากรี๊ดกันเต็มโอ้โหพี่ป๋องโอ้โหพี่ป๋องอย่างนี้ถามทนายตอบอะไรไอ้น้ำสุกไอ้น้ำจุ๊บแม่งมีลุงเตี้ยอยู่คนไอ้ตอไอ้ลุงเตี้ยดูพี่ป๋องตลอดอ่ะสาวไหนอ่ะอันนี้นี่เอาลูกเราเล่นทนายต้องนี่มหัศพรสุวรรณครับไม่ใช่ป๋องกระมวลสามเดือนเหมือนชิบหายไอเอี่ยวมึงส่งเข้าเลยผมถามนิดนึงครับคุณอ่ะเก่งเรื่องหลักของหลักฐานใช่ผมก็หาหลักฐานคุณบอบูรูปเตะบอลอยู่รูปนี้ผมเจอมาบางคนก็บอกว่าตัดต่อตัดต่อพ่อมึงอ่ะดิด่าคุณต้องห้ามเขานะครับเขาพูดจาอย่างนี้ไม่ได้นะโอเคเอาคุณทนายต้องคุณว่าไงรูปนี้ไงรูปนี้มันเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นป๋องกระพลมันแหละคุณจะบอกไม่ใช่เขาผมคิดว่าเป็นหัตถพรสุวรรณ
เหมือนมากเหมือนหนุ่มกัญชัยไหมไม่เหมือนหนุ่มกัญชัยก็ไม่เหมือนอัตภพรสุวรรณผมถามเลยแฟนบอลที่รู้จักอัตภพรสุวรรณส่งมาเอสเอ็มเอสเข้ามาในนี้ในยูทูบในพี่เคยเล่นเมืองทองปะเล่นเมืองทองด้วยเล่นการไฟฟ้าติดทีมชาติชุดเอเชียนเกมคุณกำลังจะบอกว่านี่คือเอาชื่อกับพลมาใส่มาใส่แล้วเป็นรูปอัตภพรสุวรรณอันนี้ที่มีปัญหาว่าคุณโต้แย้งได้แบบนี้ไม่ได้รูปจริงไหมไม่เชื่อรูปจริงเพราะว่ารูปจริงพูดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวพูดนะผมว่าท้าสาบานนะเขากล้าสาบานไหมล่ะลูกความของคุณเขาชื่ออะไรชื่อภาษาไทยชื่ออะไรป๋องอะไรกะอะไรนะลูกใครอะลูกความมึงลูกความกูไม่รู้เรื่องนี่ฝั่งคุณอะเขาชื่ออะไรนะป๋องกาลูกความลูกความคุณน่ะแต่ชุกลูกเขาชื่ออะไรคุณพูดให้ชัดก่อนกะอากะอะไรอยากให้ของกะอะไรบอกเข้าไปปองกระโปง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 คุณยังไงคุณจะฟ้องกลับไปที่เป็นลูกเขาลูกพี่จริงลูกจริงลูกจริงแต่มันนี่โซเต็งเรื่องมาก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องมาก็ไม่ได้บอกว่าทนายตองนี่เป็นคนตอแหลก็มันฟ้องพรบคอมพิวเตอร์ได้นะเพราะนี่คุณมาลงแบบนี้แล้วคุณไปบอกว่าเป็นคนถ้าคุณจะฟ้องผมก็ฟ้องกลับได้หลักฐานคุณไม่ได้ชัดอ่ะไม่แต่ว่าหลักฐานไม่ชัดเจนเนี่ยข้อหาไอ้เนี่ยไอ้เลขที่129/456อ่ะเฮียนั้นบ้านเลขที่อะไรนะตัดต่อเห็นไหมแฟนเพจบอกตัดต่ออ้าวอ้าวมันไม่เหมือนหมู่บ้านมึงดิบ้านเลยว่ะพิมด่าแฟนรายการว่าต้องพิมด่ากูก่อนอ่ะเฮ้ยเขาไม่ได้ตัดต่อนี่ว่ะตัวแรกตัวผมว่าเยอะเกินไปครับลูกนี้ไม่น่าใช่เห็นไหมเออเห็นไหมจริงจับใส่เสื้อเมืองทองใช่เลยอ้าวเขาบอกเหมือนอัตภพรสุวรรณเห็นไหมเห็นไหมนี่คนไม่เชื่อนะฮะเห็นไหมไม่ได้เราไม่เชื่อไม่ได้ผมจดไว้แล้วแหละผมจะฟ้องไปทีละคนก็แล้วกันไม่เอางี้แต่ประเด็นมันมีประเด็นที่ว่าคุณไลฟ์สดอยู่แล้วโทรแล้วคุณด่าเขาไอ้คุ้ยอะไรก็เขาด่าผมก่อนก็เขาไล่อยู่ไงเขาไล่อยู่ไงแมวเพื่อนคุณต้องจัดรายการคุณต้องด่าเขาเขาด่าผมก่อนคุณให้นิ้วกลางเขาเลยให้นิ้วกลางเขาเลยคือเมื่อไงเขาด่าก่อนไม่แต่เนี้ยคุณโทรหาเขาเขาด่าก่อนเพราะเขาโทรหาไงไม่แต่เนี้ยผมได้ดูคลิปนะเออเขาเป็นทนายปกป้องผมได้ดูคลิปอยู่เหมือนกันได้ดูคลิปเนี่ยอันนี้ผมเป็นกลางนะครับพอโผล่มาครับไอ้บูไอ้คุ้ยน้องเนี่ยไม่คุณต้องรู้นิสัยเขาเขาเป็นคนไม่ชอบพูดดีๆมันไม่เกี่ยวไม่คุณเล่นไงคุณทนายคุณไม่รู้จักลูกความคุณดีผมเป็นคนที่นี่คุณนี่สมัยก่อนใครไปยกมือไหว้เขาด่าผู้หญิงเขาก็ห้ามผมคุณผมซ้อมพอยต์แล้วก็ไปซ้อมบอลเขาพูดอย่างนี้คนนี้นะยกมือไหว้ไม่ชอบชอบนิ้วกลางเฮ้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มีความสุขมันชอบไม่ชอบไม่เกี่ยวกับคุณไงคุณทำนี้ไม่ได้เขาแต่ชอบแต่คุณไม่ควรทำแบบนี้กับเขาผมรู้นิสัยเขาเออมึงไม่ต้องเวลาเจอเขาเนี่ยทักทายน้องทักทายเขาเวลาเจอกันทักทายว่าไงอ่ะเฮ้ยเออเขาชอบแบบนี้อ๋อเหรอเขาชอบแบบนี้เฮ้ยมันได้แต่ไม่ต้องไอ้นี่มันไม่ได้ปล่อยเองพี่คุยเอง